number 1ด้วยตำราที่พี่เคยเปิดมาทั้งหมดแม่งมีแทบทุกอย่างแล้วอะตำรามังกรตำราโมจิตำราพระตำราผลเสือมีครบแต่ผลที่พี่ยังไม่เปิดตำรานั้นก็คืออะไรครับเม้นมาทุกคนก็เม้นได้ถูกใจพี่เหมือนกันเหมือนกูบ้าแล้วนะนี่ถ้าทุกคนไม่เม้นเดี๋ยวพี่จะบอกเองว่ามันคือตำราอะไรเหตุตาดูครับมันคือตำราผลลูมหรือว่าผลผ่าตัดของรอกูจำเป็นต้องจอบประวัติลึกขนาดนี้ไหมไอ้ว่ามันก็คือผลลูมแน่นอนว่าในประมาณ10วันที่ผ่านมาโอ้โหนี่กูอัดกูไม่ได้ลงคลิปเป็น10วันเลยเหรอนี่คือ9วันที่ผ่านมานะครับพี่ได้ทำการเปิดตำราผลลูมหรือว่าอีกฉายาหนึ่งก็คือฝ่าชีครับไอเวนซึ่งแน่นอนนะครับว่าในคลิปเนี้ย3ลุม1ก็เอาพี่ไม่ลงถ้าใครได้ดูถึงจบคลิปเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่า3ต่อ1ต่อ1เอากูไม่ลงอุดนิ้วกูพันกันไปหมดแล้ว3ต่อ1เอาพี่ไม่ลงอะครับคิดเอาพี่ไม่ได้โมนะเว้ยไปดูคลิปนี้ได้พิมพ์ไปเลยเปิดตำราฝ่าชีซันคุงทุกคนจะเจอเลยนะครับเจอไก่ตันซันคุงยังไงล่ะถ้าเจอแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโคตรเครียดเลยกูลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างส่วนใครที่เจอไก่ตันซันคุงแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยเจอไม่เจอมึงก็ต้องกดเหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อพี่เสื้อไอ้ไก่ V3 กำลังจะทำแล้วรอดูในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำ V3 ออกมาขายกูยิ่งไม่ได้อัดคลิปนั้นพอพูดกันลิ้นพันกันยังไงก็ไม่รู้มาในวันนี้เปิดตำราผลไฟกูเปิดทุกผลเลยมั้งนี่มันไม่เรียกว่าการเปิดตำราสิทุกคนมันอาจจะเรียกว่าการแบบคอมโบวันชงวันช็อตของผลไฟอะไรเงี้ยเอาตรงกูก็ไม่รู้หรอกว่ามั่วนะครับเมื่อนั้นทุกคนก็อย่าพิมพ์ด่าพี่นะครับเฮ้ยไก่ลิ้นบวกกันอยู่แต่ละรัดอุ้ยเปิดไหมเนี่ยเอาอ้าวกูเกตทันโอ้ไม่ใช่เกตทันนี่กูเกิดเปิดผ่าทันครับสิบหายแล้วอันนี้ใครวะนี่ไงโอ้สิบหายมันเกตโอ้ยแค่จะเป็นคนอื่นนี่คือต้องถอยนะแต่กูแม่งใส่เยาใส่เอาอยู่อุ้ยโอ้สันคุงใส่หมดไม่สนลูกใครจริงว่ากูจะตายห่าแล้วเนี่ยโอเคแล้วมามันต้องสู้แบบกับคนสูสีกันหน่อยวัยรุ่นต้องสู้กับคนสูสีกันหน่อยวัยรุ่นมึงจะไปไหนฮึบนี่ไงไอ้สัตว์มันก็มาดิกูโดนเต็มไม่ยี่ไหนนี่ไงไอ้สัตว์เอ้ยมึงมาดินี่ไงโดนยัดโดนอีกยัดนะโอ้ยอีนิดเดียวเอาเรียบร้อยครับเท่าไรเนี่ยเข้ามาเท่าไร19ล้านโอ้19ล้านเนี่ยเพชรโอ้ยทุยไอ้โง่สะใจจริงๆเลยกูตบคนทนโหดได้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าการที่เราตบพวกไก่ๆหรือว่าตบไก่เป็น10เนี่ยมันไม่สะใจเท่ากับตบคนโหดคนเดียวเลยทุกคนโอ้ยเด็กขี้แค้นมาโพสเด็กขี้แค้นโอ้ยมังกรเลยว่ะรอบนี้ไอ้เหี้ยใครทักมาวะเนี่ยเอาให้กูปิด VCR ได้โหดขี้กลัวไงขี้กลัวมึงเอามังกรมาสู้กับผลไฟนี่นะได้เลยเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ทุกคนดูว่าคือกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยคือกูพูดดีๆก็ได้นี่คือพี่จะแสดงให้ทุกคนดูว่าการที่เราจะชนะผลโทษเนี่ยคือเราไม่จะไปต้องแบบต้องเล่นคิกโอ้ไอสัตว์เอ้ยมึงไม่ให้กูได้พูดให้จบเลยไม่ให้กูได้ฝ่ายกับคนดูเลยมึงก็เข้าบ้างนี่มาอย่าเซิงหนานี่
นี่ตัดเลยไปกินยิงมึงต้องรำคาญกูบ้างแหละนะนี่กูไปแล้วไอ้เหี้ยมันขี้โกงแอดมินมึงขี้โกงกูแอดมินไอ้เหี้ยแม่งมันแปลว่าฟังกันเลยชิบหายล้านครั้งกูไปละโอ้โหคุณตำรวจแม่งเอ้ยกูแพ้ไก่อีกแล้วทำไมกูต้องแพ้ไอ้พวกที่มันบ่อยกูปิดมีสีตลอดเลยวะแม่งมังกรโคตรแรงเลยกูสามโอเวอร์เคิร์ดอยู่ว่ากูจะตบมึงไอ้โง่อุ้ยมันโอ้มันขึ้น 30M เลยเหรอมึงฆ่ากูทีเดียวนี่มึงขึ้นเลยอ่ะได้มาปิดมีสีก่อนไหมมันปิดยังวะโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะสรุปกูสู้กับใครเนี่ยเจอเด็กขี้แค้นเยอะจริงๆเลยไอ้ไก่นี่ก็เด็กขี้แค้นเอาเฮ้อ้าวได้ยังไงแตกหนึ่งมาดิอะไรครับเนี่ยเรียกค่าแบบชิวๆไอ้มังกรตัวตะกี้นี่จะฆ่ามึงกูแขวนอุ๊ยอีกิโมจิมาจากไหนอ่ะนี่เรียบร้อยวันช็อตกระจอกเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเตือนผลก่อนนะครับว่าส่วนไฟที่สู้ใครไม่ได้เลยมังกรมากูเริ่มเครื่องจะติดอ่ะไม่เคยแพ้ใครชาติแรกตบเองสามนาทีมึงเจอกูแคมป์นะกูแคมป์มึงแล้วมันดา12ตัวเลยเซิร์ฟเนี่ยมึงเป็นอะไรชอบเอามังกรกดกูฮะไอ้นรกโป๊ะนี่ไงเชื่อกูจะเกลียดแล้วมึงอย่าหนีดิวายเอ้ยกูเกตแล้วนี่ไงมึงมาไปไหน
หนึ่งคิวโอ้ยกูตีใครไม่ตายเลยเนี่ยพวกมึงเล่นเผ่าอะไรกันวะเนี่ยกูรู้สึกว่ามีตัวจะรอตุ๋ยกูเนี่ยว่าแล้วโอ้ยเหี้ยไปคนเร็วอ่ะมึงไปคนเร็วอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ตายอีกแล้วมันรอดอีกแล้วโอ้โหเหี้ยมึงปล่อยมันไปซะนะถ้ามันจะหนีลูกอีลันเนอร์ขนาดนั้นไอ้สัตว์เอ้ยมึงก็รอดเถาะเอาไว้คลิปนี้นะครับมึงเล่นอะไรเนี่ยอ๋อตำราผลไฟบอกแล้วว่าตำราไฟแม่งโหดจริงนะครับแต่ถ้าเจอไอ้เหี้ยมิงลูกอีลันเนอร์แบบเนี้ยไม่ต้องเล่นกับแม่งนะครับปล่อยแม่งไปตายที่ไหนก็ไปนะครับแล้วเจอกันทีหน้าไปละกุ้งอ่ะร้อนไปไอ้มิง